เฉลยข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น2564มาในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ในงานประชาสัมพันธ์ข้อที่2นะคะข้อนี้คำถามก็คือข้อใดคือนามสกุลไฟล์สำรองสื่อมัลติมีเดียในระบบคอมพิวเตอร์นะคะข้อนี้น้องๆก็บอกว่าจำช้อยส์ไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้างั้นขอพูดถึงนามสกุลไฟล์ในคอมพิวเตอร์แบบคร่าวๆก็แล้วกันนะคะมันจะเป็นนามสกุลไฟล์ที่บอกเราได้ว่าควรเปิดไฟล์นี้ในโปรแกรมไหนแล้วก็เป็นไฟล์ประเภทอะไรนะคะการที่เราเข้าใจประเภทไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะลักษณะของนามสกุลไฟล์ก็คือจะอยู่หลังชื่อนะคะขอยกตัวอย่างนามสกุลไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะงานสกุลไฟล์ประเภทรูปภาพและกราฟิกนะคะก็ได้แก่ JPG JPEG อันนี้เป็นนามสกุลไฟล์ของรูปภาพนะคะแล้วก็ PNG นะคะ PNG นี่สามารถทำแบ็กกราวด์โปร่งแสงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีนามสกุลไฟล์ในระบบเพลงแล้วก็วิดีโอด้วยนะคะ AVI AVI นี่จะเป็นไฟล์ภาพยนตร์ภาพเคลื่อนไหวนะคะ .MOV จะเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอเหมือนกันอ่ะ .mp3 เป็นไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานมาจากไฟล์เวฟนะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าประมาณ 8-10 เท่าเนื่องจากข้อมูลในไฟล์จะถูกบีบอัดให้เล็กลงนะคะแต่ว่าคุณภาพเสียงใกล้เคียงต้นฉบับค่ะ .mp4 อันนี้จะเป็นไฟล์ประเภทวิดีโอนะคะเป็นไฟล์วิดีโอที่มีพื้นฐานมาจากไฟล์ AVI นั่นเองนะคะแล้วก็ .wave WAV นะคะก็จะเป็นไฟล์เพลงประเภท1อ่ะอันนี้เป็นไฟล์นามสกุลไฟล์คร่าวๆที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องได้เจอค่ะ